กลับมาแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงที่2ของสวัสดีอาเซียนคุณผู้ชมมาพบกับช่วงอาเซียน Spices by Vina แคดดี้บอกเลยนะครับว่าเราทั้ง2คนมาอยู่ในโซนค้าปลีกที่รายล้อมไปด้วยของที่เหมาะสมกับช่วงนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นนี่เลยหอมแดงกระเทียมพริกแห้งมะนาวงี้นะเป็นเครื่องเทศแซ่บๆนะที่จะมาปรุงรสให้กับข่าวบันเทิงช่วงนี้แซ่บยิ่งขึ้นแต่ว่าเจวีนานั้นจะไม่ได้สิ่งพวกนี้ไปเลยแม้แต่สิ่งเดียวเพราะอะไรเพราะเจนั้นไม่ต้องการเครื่องเทศไงก็แซ่บอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะต้องการยามว่างก็คือสิ่งที่ก็จะทำไม่หยุดน้ำลายสอได้หมากพลูใช่ไหมเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวส่งคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอกับเจวีนาพร้อมกับข่าวบันเทิงอาเซียนแซ่บๆแล้วเราสองคนขอตัวไปตามหาหมากพลูให้กับเจวีนาก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันครับเจอแล้วตรงไหนนี่เลยมานี่เลยBy Vina ข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับอาเซียน Spices by Vina นะคะวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของนักแสดงฟิลิปปินส์ที่เปิดเผยว่าตนเองนั้นเป็นเกย์และก็รับบทเกย์มาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเขาต้องมารับบทเป็นผู้ชายมาดเข้มเราไปลองดูลีลาการแสดงของเขาคนนี้กันเลยค่ะเปาโลบาเลสเตโรสรับบทในภาพยนตร์แนวตลกเรื่อง Amnesia Love โดยครั้งนี้เป็นบทของผู้ชายแท้ๆค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เปาโลรับแต่บทเกย์ในหลายๆเรื่องและยังเผยว่าชีวิตจริงของเขาก็เป็นเกย์ค่ะAmnesia Love มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกย์คนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางเรือทำให้ความจำเสื่อมเขาไม่สามารถจำได้ว่าตนเองเป็นใครหรือแม้กระทั่งสภาพเพศของเขาในช่วงที่อยู่บนเกาะสองสามีภรรยาช่วยกันดูแลเขาพวกเขามีลูกสาวที่รับบทโดยแยมคอนเซปชั่นนักแสดงสาวที่ดูเหมือนว่าจะสนใจเขาอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่เรื่องวุ่นๆจะเกิดขึ้นหลังจากที่แฟนตัวจริงของพระเอกหาเขาจนเจอแม้เรื่องราวจะน่าสนใจแต่ลีลาการแสดงของนายเปาโลก็น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยค่ะว่าเขาจะสามารถแสดงสมจริงขนาดไหนมาคีมาคีมาคีบักละแสดงรู้บักละทั้งเปาโลและแยมให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกแปลกๆในตอนที่ต้องมาแสดงบทจูบแต่ก็ชื่นชมกันและกันค่ะว่าอีกฝ่ายมีความเป็นมืออาชีพมากทั้งคู่เคยแสดงร่วมกันก่อนหน้านี้แล้วนอกจากการเป็นนักแสดงและพิธีกรแล้วเปาโลยังมีชื่อเสียงในด้านการแต่งหน้าให้คล้ายคนดังลองไปดูผลงานที่ผ่านมาของเขากันเลยค่ะจอห์นตันนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์มาเลเซียเมื่อปีที่แล้วเล่าถึงเส้นทางการเข้ามาเป็นนายแบบที่เขาบอกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยค่ะจอห์นตันเจ้าของรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมชาวมาเลเซียเล่าถึงเส้นทางการเข้ามาทำอาชีพนายแบบเทรนเนอร์และนักแสดง
โดยบอกว่าเขาเริ่มอาชีพเดินแบบเมื่อ8ปีที่แล้วที่ปีนังโดยไม่รู้เกี่ยวกับการเดินแบบเลยทำให้เขาพยายามที่จะเข้ามาเป็นนายแบบอย่างเต็มตัวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพราะเชื่อว่าควรพยายามทำอะไรให้ดีที่สุดไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆค่ะและจากนั้นเขาก็ได้ทำอาชีพเทรนเนอร์พร้อมๆกับการถ่ายแบบด้วยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง You Mean the World to Me ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลแสดงก็เช่นเดียวกันนะคะโดยเขาบอกว่าจะใส่ความพยายามไว้อย่างเต็มที่ในบทบาทที่ได้รับถ้าบอกยังไปใส่บอลุยศิลปินชาวสิงคโปร์2คนมีความหวังว่าจะประกอบอาชีพบนเส้นทางดนตรีในเมียนมาหลังจากที่พบว่าสิงคโปร์นั้นไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับศิลปินที่ผลิตเพลงเป็นภาษาอังกฤษค่ะเซฟเฟอร์คัมบาต้าแรปเปอร์และผู้ผลิตเพลงชาวสิงคโปร์และเพื่อนนักดนตรีของเขาฮานายลูวินลูวินรู้สึกแปลกใจเมื่อพบว่าสถานีวิทยุในเมียนมาให้พื้นที่สำหรับเพลงภาษาอังกฤษที่ร้องโดยชาวเมียนมาซึ่งต่างจากในสิงคโปร์ที่ไม่ค่อยเน้นพื้นที่ให้นักร้องชาวสิงคโปร์ที่ร้องเพลงภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นเพียงไม่ถึง1ปีทั้งคู่ก็เริ่มอาชีพดนตรีในเมียนมาโดยออกเพลงใหม่2เพลงนะคะให้กับคนเมียนมาแม้จะยังใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์แต่ก็ยังผลิตดนตรีที่นั่นแต่พวกเขาก็มีความฝันค่ะว่าแฟนๆชาวเมียนมาจะชอบผลงานของพวกเขาร้องนักแสดงชาวฟิลิปปินส์นะคะออกมาเปิดเผยผ่านหนังสือว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลแม้เขาบอกว่าจะเป็นห่วงผลกระทบต่ออาชีพการงานแต่ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกค่ะหนังสือที่มีชื่อว่า Beyond the Mark เป็นอัตชีวประวัติของมาร์คบอทิสตานักร้องนักแสดงชาวฟิลิปปินส์วัย34ปีที่มีผลงานทั้งในจอและละครเพลงระดับ West End ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีกระแสมาแรงก็เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาร์คเปิดเผยว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลค่ะเขาบอกว่าในตอนแรกเป็นห่วงเรื่องผลกระทบต่อหน้าที่การงานโดยเขาบอกว่าได้ไตร่ตรองเป็นอย่างดีก่อนที่จะตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ลงไปในหนังสือเล่มล่าสุดนี้ค่ะแต่ในที่สุดเขาคิดว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ออกมาก็มีข่าวลือหนาหูเลยว่านักแสดงคนนี้ถูกแบนจาก ABS-CBN สถานีโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ไปแล้วซึ่งผู้บริหารก็ได้มาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะมาร์คบอทิสตาเคยไปร่วมแสดงละครเพลงที่มีชื่อว่า Here Lies Loveที่เกี่ยวกับชีวิตของนางอิเมลดามาคอสอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์โดยในมาร์ครับบทเป็นเฟอร์ดินานด์มาคอสสามีของเธอที่เป็นอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์จากการที่ได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษเพื่อแสดงละครเพลงเรื่องนี้และหลังจากนั้นที่นครซีแอตเทิลในสหรัฐอเมริกาก็ทำให้เขาค่อยๆเปิดเผยสภาพเพศของตนเองจนกระทั่งเมื่อเดินทางกลับมาที่ฟิลิปปินส์เขาก็ได้พูดความจริงกับครอบครัวค่ะเขาบอกว่าในตอนนี้รู้สึกโล่งอกที่ได้พูดเรื่องนี้และก็รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นอิสระค่ะสื่อฟิลิปปินส์เรียกเธอว่าราชินีแห่งช็อกโกแลตส่วนเธอจะเป็นใครนั้นอาเซียนสไปซ์จะพาไปพูดคุยแบบ Exclusive กับเธอคนนี้ค่ะอ
นี่วีนาเชื่อว่าหลายคนต้องชอบทานช็อกโกแลตแน่เลยใช่ไหมคะวันนี้ Asian Spices ค่ะจะพาไปรู้จักกับราเคลเชว่าเจ้าของฉายาช็อกโกแลตควีนจากเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เธอชื่อราเคลเชว่าเจ้าของร้านช็อกโกแลตชื่อดังที่เมืองเซบูของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีทั้งเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนและช็อกโกแลตในรูปแบบต่างๆแต่จุดเด่นของร้านคือการสาธิตการทำช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมซึ่งล่าสุดราเคลก็ได้เดินทางมาสาธิตที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเริ่มจากการนำเมล็ดโกโก้คั่วมาตำและบดให้ละเอียดฉายาช็อกโกแลตควีนของเธอไม่ใช่เพราะการเป็นเจ้าของร้านช็อกโกแลตหรือเพราะเป็นคนที่ชอบทำช็อกโกแลตเท่านั้นแต่เป็นเพราะเธอมีอดีตที่เกี่ยวดองกับช็อกโกแลตตั้งแต่เด็กเมื่อเธอย้ายจากในเมืองไปอยู่กับคุณยายที่ชนบทเมื่อตอนอายุ7ขวบเธอเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นโกโก้และการทำช็อกโกแลตร้อนที่นั่น I grew up with no television with no electricity so then walk seven rivers going to my school every day but of course life in that mountain to share with you Wena is like totally different from the city scary dark of course because there was no electricity แต่สิ่งเดียวในตอนนั้นที่ทำให้เธอหายกลัวชีวิตการเป็นอยู่บนภูเขาก็คือตำนานเกี่ยวกับมาเรียคาคาวที่คุณยายชอบเล่าให้ฟัง In the province when they told us about the stories about legend of Maria Cacao that comforted me because you know why the legend it goes like this that long ago a fairy lived in a forest her name was Maria Cacao she was the queen in the forest see that beginning of that legend comforted meเรื่องราวมีต่อว่ามาเรียคาคาวปลูกต้นโกโก้และนำผลโกโก้ไปขายรอบโลกด้วยเรือในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นช็อกโกแลตร้อนเครื่องดื่มนี้เรียกว่าซิกวาเต้ที่เป็นโกโก้และน้ำร้อนโดยไม่ใส่นมหรือน้ำตาลที่ราเคลช่วยคุณยายทำตั้งแต่เด็กในวันนี้เธอและแฮนนาลูกสาวนำมาให้คนที่สถานทูตชิมรวมถึงท่านเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ด้วยค่ะที่ผ่านมาราเคลมีความพยายามในการผลักดันการปลูกต้นโกโก้ในประเทศที่เธอมองว่าอุตสาหกรรมนี้ซบเซาลงไปมากเมื่อเทียบกับในอดีต This is what I'm doing now to promote the cacao farming as much as possible wherever land wherever country that I will visitอีกอย่างที่เธอพยายามสร้างก็คืออัตลักษณ์ของช็อกโกแลตฟิลิปปินส์ค่ะโดยเธอต้องการทำให้เมื่อคนพูดถึงช็อกโกแลตฟิลิปปินส์จะนึกถึงวัฒนธรรมการดื่มช็อกโกแลตร้อนไปพร้อมๆกันช็อกโกแลตควีนจะทำตามความฝันที่เธอวาดที่คล้ายกับมาเรียคาคาวหญิงสาวจากนิทานที่เธอคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กหรือไม่เรื่องนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะขอขอบคุณ Meso Coffee สาขา Interlink Tower ที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราถ่ายทำรายการในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับไปหาคุณบอดและคุณแคนดี้ค่ะ
เลยแคนดี้ได้ข่าวมาว่ามีอยู่เจ้าเดียวของตลาดนี้ด้วยนี่ไงนี่เลยโอ้โหเป็นไงคะเป็นเจ้าเดียวของตลาดเลยไหมครับขายหมากพลูค่ะเขาจะเน้นคุณภาพค่ะขายของสวนอย่างเดียวค่ะลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยเท่าไหร่คะหมดนี่เลยอ๋อหมดนี่เลยนะคะไม่แพงค่ะสำหรับคนสวยตลอดโอ้โหเอาเป็นว่าเราได้ของฝากนะครับสำหรับพิธีกรช่วงนี้ของเราแล้วล่ะอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากไปติดตามข่าวสารบันเทิงอาเซียนแซ่บๆเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเมาทั้งหมากทั้งพลูนะครับกับภาษาเจวีนาใช่เลยแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของสวัสดีอาเซียนครับ